ดีครับวันนี้เป็นที่17นะครับเดือน5ปี57นะครับลูกค้ามาติดกาม้อยเว็บ 125i ตัวนิวนะครับไฟเลี้ยวจะยาวนะครับลูกค้ามาติดเลยเราก็ติดไปด้วยนะไมล์รถอยู่ที่89กิโลนะครับเพิ่งออกวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาสั่งสตาร์ทที่ทั้งหมดให้ดูนะครับ2ครั้งติดเลยถ้ากดดับเครื่องกดปุ่มล็อกถ้ากดล็อก1ครั้งใครโดนรถนะครับมีไฟเลี้ยวออกจะมีเสียงเนาะถ้าแป๊บก็หยุดถ้าดังจะยาวดังยาวนี่คือการกดล็อก1ครั้งนะครับจะดังยาวถ้ากดล็อก2ครั้งใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะจะมีไฟเลี้ยวออกเนาะแล้วก็ดับไปรถจะร้องต่อเมื่อมีคนแจ้งใจผีสมมุตินี่ใจผีนะครับแทงเข้าไปบิดจะมาสอนวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งระดับเซ็นเซอร์นะครับให้ลูกค้าเอาลูกกุญแจออกก่อนนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มล็อกค้างไว้นะครับ3วินาทีนะครับกดล็อกค้างไว้3วินาทีจะมีไฟเลี้ยวขึ้นนะครับค้างไว้ให้กดปุ่มสายฟ้าต่อนะครับนี่คือความดังสูงสุดนะครับจะดัง5ครั้งถ้ากดอีกทีนี่คือความดังระดับต่ำสุดก็คือ1ครั้งถ้ากดอีกที2ครั้งคือระดับความสั่นสะเทือนเป็น2ครั้งละถ้ากดอีกทีเป็น3ครั้งถ้ากดอีกที4ครั้งถ้ากดอีกที5ครั้งสมมุติลูกค้าอยากได้ต่ำสุดเนาะกระเทือนแล้วไม่ค่อยให้ร้องให้กดให้มันมีเสียงครั้งเดียวอันนี้แสดงว่าลูกค้าพอใจแล้วมีเสียงครั้งเดียวให้กดปุ่มกดล็อกโอเคตอนนี้โดนลดหน่อยมันก็จะไม่ค่อยร้องเนาะจะไม่ค่อยจะได้อันนี้คือปรับระดับเซนเซอร์นะครับเอาวันนี้มาสอนกันเนาะโอเควันนี้วันที่17นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ257โอเคครับวันนี้มาติดอีกคันเนาะหน้าร้านผมนะครับเฟซบุ๊กครับร้านกันขโมยรถราคา 1,300 ครับรับประกัน1ปีนะครับโอเคครับลูกค้ามาติดเองนะครับโอเคครับดีครับ